สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลทำในช่วงสายๆแบบนี้นะผมมีข่าวออกมาแล้วครับไม่จบไม่สิ้นนะสำหรับเดมเบลเล่นะครับผมต่างดาวเชื่อว่าเดมเบลเล่เนี่ยแอบตกลงกับผีแดงหรือว่ามาลายทีมใดทีมหนึ่งไปแล้วนะครับบาร์เซโลนาครับผมเชื่อว่าอุสมานเดมเบลเล่ครับปีกเจ้าปัญหาเนี่ยของพวกเขาเนี่ยได้ทำการตกลงสัญญาส่วนตัวครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหรือว่ายูเวนตุสเนี่ยทีมใดทีมหนึ่งไปแล้วนะถือว่ากลายเป็นมหากาพย์มาอย่างยาวนานครับสำหรับการเจรจาสัญญาใหม่ระหว่างต่างดาวและแข้งวัย24ปีครับที่ยืดเยื้อมานานร่วมปีครับแต่ยังไม่มีข้อสรุปอะไรเลยครับก่อนที่ข่าวหลังเนี่ยเริ่มมีกระแสครับทางที่ว่านักเตะเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วนะที่จะต่อสัญญาและย้ายออกไปแบบฟรีเอเจนต์โดยล่าสุดครับผมจากรายงานของสื่อท้องถิ่นอย่างสปอร์ตนะผมเผยว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยรับรู้ครับว่าตัวแทนของนักเตะได้เริ่มคุยกับทางสโมสรอื่นและเชื่อว่าได้มีการตกลงเบื้องต้นไปแล้วนะกับทางปีศาจแดงหรือว่ามาลายครับทีมใดทีมหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดมุ่งหมายของนักเตะหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วครับแมนยูไนเต็ดครับเองก็เคยเกือบได้ตัวเดมเบลเล่ครับมาร่วมทีมในรูปแบบยืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดครับแต่การเจรจายุติลงครับในช่วงท้ายครับหลังทางบาร์เซโลน่าต้องการปล่อยนักเตะถาวรนะครับเชื่อว่าทางแมนยูครับไม่เคยยุติความสนใจในตัวแข้งชาวฝรั่งเศสคนนี้ครับแม้จะได้เป้าหมายหลักอย่างเจดอนซานโชมาแล้วก็ตามครับรวมถึงยูเวนตุสครับเองที่เริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจังเมื่อปีที่แล้วนะผมยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่นะฮะก็ไม่จบไม่สิ้นครับสำหรับเดมเบลเล่ครับจะไปไหนก็ยังไม่ได้ไปนะผมแล้วก็ยังตกลงสัญญาใหม่กับบาร์ซ่าไม่ได้นะครับโอ้โหต้องติดตามเพราะว่าอนาคตของเขาจะสดใสเหมือนเดิมหรือเปล่านะสำหรับเดมเบลเล่ผมว่าเขาเล่นเก่งนะผมแต่เขารู้สึกว่าเขาเอาแต่ใจไปนิดนึงครับแล้วก็ติดเล่นไปนิดนึงนะผมต้องติดตามเส้นทางของเขาจริงๆครับขอบคุณนะฮะที่รับฟังในช่วงบ่ายๆแบบนี้ช่วงสายๆนะฮะขอบคุณครับผม